การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ใช่เรื่องจริงนะพ่อไม่จริงได้ไงวะพ่อเห็นกับตาไอ้นี่หน้าถอดหัวเนี่ยฮะพ่อไม่ต้องให้ข่าวอะไรแล้วก็ไม่ต้องตอบคำถามนักข่าวแล้วครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการเองม็อกอัพอันนี้แหละครับที่ผมทำขึ้นมาเพื่อจะไปโชว์พิเศษเพื่อสะพายคนดูครับนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยหยุดสร้างความวุ่นวายได้แล้ววันนี้แหละอีโดฉันจะเปิดโปงแกทุกเรื่องเลยให้ทุกคนได้รู้ท่าแท้ของแกให้หมดเลยปล่อยนี่จะทำอะไรอ่ะปล่อยแล้วคุณออกไปเดี๋ยวนี้เลยออกไปไม่ผมไม่ไปไปคุณต้องออกไปก็ผมไม่ไปไงคุณจะไม่ผีจะไม่ผีกระสือแล้วมันไม่มีทางหายอ่ะผีกับคนอยู่ด้วยกันไม่ได้และนี่คือช่วงล่าท้าพิสูจน์สำหรับลูกเพจคนข้างผีต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้Exclusive สุดๆเพราะเราจะได้เจอกับนักร้องเสียงใสแต่หัวใจเขาเนี่ยเป็นกระสือครับนี่เลยอุ๊ยอะไรอะไรอะไรกันคุณเป็นกระสือใช่ไหมใครเป็นฉันไม่ได้เป็นนะไม่ได้ดูแถลงข่าวกันหรือไงแต่สิ่งที่คุณบอกเนี่ยมันหลอกพวกเราไม่ได้หรอกนะครับหลอกอะไรหลอกอะไรฮะนี่ครับนี่คือคลิปหลักฐานที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนคลิปอะไรนี่ไงเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างตอนที่เขาก่ายล่ากันครับไม่ดีไปไหนนี่ก่ายไปเลยมาเลยจะถ่ายจะยังไงไปไม่ได้ดับรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เพื่อนและก่ายล่างไม่สัมภาษณ์ไม่ได้ไปจะก่ายล่างแล้วถ่ายเป็นลมค่ะต้องไปเป็นลมเหรอลูกอ้าวแล้วผลจะเก็บได้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยนี่แหละนี่คือกระสือกระสือตัวเป็นๆเลยกระสือตัวเป็นๆถ่ายไว้กระสือฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องโดใครคะเนี่ยพี่เป็นนักข่าวจากเพจออนไลน์นะคะพี่อยากจะมาสัมภาษณ์น้องโดเรื่องไม่ค่ะไม่สงไม่สามอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะอ๋อใจเย็นๆสิคะน้องโดคือพี่เนี่ยอยากจะให้พื้นที่ของน้องนะคะได้ออกมาพูดอยากให้น้องเนี่ยได้ใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะในการแก้ต่างค่ะหมายความว่าให้โดเอาหลักฐานไปพูดได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะน้องโดพี่ว่านะคะการโดนพูดฝ่ายเดียวนี่มันไม่แฟร์ค่ะโอเคค่ะงั้นโดให้สัมภาษณ์ค่ะโอ้ดีเลยค่ะคือตอนนี้พี่อยู่หน้าบริษัทมเหสานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวโดรีบไปตอนนี้เลยค่ะ
อีโง่แค่นี้ก็เชื่อคุณมาทำไมอ่ะงั้นฉันจะไม่อ้อมค้อมเลยละกันนะคะคุณต้องเซ็นสัญญาเล่นเรียลลิตี้กระสือให้กับฉันทำไมฉันต้องเล่นในเมื่อฉันไม่ได้อยากเล่นไม่อยากเล่นหรือไม่อยากเปิดเผยตัวกันแน่คะคุณพูดอะไรของคุณอะฉันรู้ค่ะว่าคุณเป็นของจริงไม่ต้องมาโกหกต่อหน้าฉันก็ได้ของจริงอะไรคะก็เป็นกระสือจริงๆไงล่ะคะคุณจะบ้าเหรอเขาก็แถลงข่าวแล้วนี่คะว่ามันเป็นแค่การแสดงการแสดงเหรอคะงั้นคุณลองแสดงให้เหมือนในคลิปนี้หน่อยสิคะส่งคลิปนี้ให้ฉันสิคะเขาบอกว่าเขาเคยเห็นกระสือตัวเป็นๆฉันรู้นะคะว่าคุณแคนอยากทำหนังเกี่ยวกับกระสือมาตลอดไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่ามี reference ใกล้ตัวขนาดนี้ฉันเองก็สนใจเหมือนกันค่ะเลยจะลงทุนให้คุณแคนแล้วตอนนี้คุณแคนก็ตกลงแล้วด้วยแต่ดูเหมือนคุณแคนยังไม่ได้บอกคุณสินะคะคุณแคนด้วยนะตกลงทำเรียลลิตี้ให้คุณน่ะฉันไม่เชื่อแต่เรียลลิตี้นี้มีคุณเป็นตัวเอกนะไม่อยากให้คลิปนี้หลุดไปถึงนักข่าวก็ช่วยทำตามข้อเสนอด้วยนะคะแคนเดี๋ยวมีเรื่องอะไรวะนิกกี้กูโทรหามึงแล้วไม่รับโทรศัพท์กูเลยเนี่ยกูไปเสียงไปวะโทษทีมึงมีอะไรมีดิก็ที่มึงแถลงข่าวเรื่องกระสืออ่ะคนที่ประกอบเขาโทรหากูเลยนะไว้ว่าคลิปนั้นมันเฟกเหรอแล้วมึงตอบเขาไปว่าไงก็เขาขู่จะฟ้องกูอ่ะกูก็เลยต้องบอกคลิปนั้นเป็นคลิปจริงไอ้นิกกี้เฮ้ยเดี๋ยวก็กูกลัวโดนฟ้องอ่ะถ้าเขาฟ้องกูแย่เลยนะเว้ยแล้วพ่อมึงบริษัทพ่อมึงด้วยโอ้ยแล้วยังมีอีกนะเขาบอกว่าถ้ามึงไม่ไปคุยกับคนนี้นะเขาไปคุยเองแน่คุยเองเหรอไอ้แคนขอโทษอ
นลุกเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยอะห้องนอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าคะลูกรู้สึกผูกพันกับเขาอย่างประหลาดลูกอยากช่วยเขาจริงๆขอให้ลูกช่วยเขาได้ด้วยเถิดไม่เชื่อใจคนอย่างคุณลงไปรู้สึกอะไรอะไรกับคนหล่อรวยอย่างคุณไง